ข่าวด่วนล่าสุดในมือนี้ครับผมพระเอกโบ้วัชระครับหลังจากที่ได้ประกาศอำลาวงสาวหน่อยเพชรบ้านแพงในวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับผมพระเอกโบ้วัชระก็ได้โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับโบ้วัชระบอกว่าได้พบเจอแล้วจากลาเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่สิ่งที่สำคัญอ้ายคือผู้สร้างให้เป็นโบ้วัชระในมือนี้สาวหน่อยเพชรบ้านแพงคือสถานที่ที่มีพระคุณกับโบ้และครอบครัวที่สุดครับวันนี้โบ้ได้ตัดสินใจอำลาหน้าที่บนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงโบ้ขอบคุณอ้ายโจเอื้อยนุชแม่สุภาพและทีมงานผู้บริหารทุกท่านและสิ่งไหนที่โบ้ผิดพลาดล่วงเกินไปไม่ว่ากายวาจาใจทั้งต่อหน้าและรับหลังขออโหสิกรรมให้โบ้ด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ร่วมสร้างสรรค์กันมาตลอด5ปีขอบคุณพี่น้องแฟนคลับทุกท่านที่คอยเมตตาฮักแพงเป็นกำลังใจเคียงข้างโบ้มาตลอดจนมีวันนี้ต่อจากนี้เส้นทางของโบ้สิเป็นแบบใดอนาคตคือสิ่งที่ไม่แน่นอนอาชีพหมอลำคือสิ่งที่โบ้ฮักและศรัทธาขอพี่น้องอย่าฝ่าลืมโบ้เด้อครับแฮชแท็กโบ้วัชระนี่นะครับผมเป็นโพสต์ของพระเอกโบ้นะครับผมแล้วก็พร้อมแคปชั่นที่ผมอ่านให้ฟังแล้วก็มีรูปพระเอกโบ้เข้าไปกราบบอสโจนะครับผมและล่าสุดนะครับในมือนี่นะครับผมพระเอกโบ้วัชระนะครับวันที่10สิงหาคมนะครับพระเอกโบ้วัชระก็ได้ประกาศผ่าน Facebook ส่วนตัวได้โพสต์ผ่าน Facebook โบ้วัชระนะครับผมบอกว่าจังซี่ครับพี่น้องมือนี่โบ้ได้รับโอกาสจากพ่อเอผู้บริหารทุกท่านที่ได้ต้อนรับโบ้วัชระเข้าสู่ระเบียบวาทศิลป์อย่างเป็นทางการครับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้โบ้บนเส้นทางสายหมอลำกับระเบียบวาทศิลป์ Nether Cup #โบ้วัชระ#ระเบียบวาทศิลป์แล้วก็มีรูปไปกราบพ่อเอนะครับผมแล้วก็พร้อมกับกระเช้านะครับกระเช้าแบนนะครับและล่าสุดนะครับทางพ่อเอ๊ะนะครับผมระเบียบวัฒนศิลป์ก็ได้แชร์โพสต์ของระเบียบวัฒนศิลป์ออกมาเหมือนกันก็เป็นรูปเดียวกันนะครับผมขออนุญาตอ่านให้ฟังนะครับทางระเบียบวัฒนศิลป์แฟนเพจนะครับก็ได้โพสต์ว่าบ้านระเบียบวัฒนศิลป์ยินดีต้อนรับลูกโบ้วัชระที่ตั้งใจมาขอศึกษาศาสตร์และศิลป์รำเรื่องต่อกรทำนองขอนแก่นฝากลูกชายคนใหม่ในนามโบ้วัชระระเบียบวัฒนศิลป์ด้วยนะครับพี่น้องครับผมแล้วก็มีแฟนคลับ FC ไปคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนแรกนะครับบอกว่าสุดยอดค่ะพระเอกโบ้ตามมาคือเก่าค่ะคนที่2นะครับบอกว่ายินดีต้อนรับจ้าอันนี้น่าจะเป็นแฟนคลับจากระเบียบวัฒนศิลป์เนาะแล้วก็คนที่3บอกว่ายินดีค่ะดีมากเลยค่ะคนที่4ก็บอกว่ายินดีต้อนรับครับคนที่5ก็บอกว่าว้าวๆปังๆค่ะยินดีต้อนรับพระเอกคนใหม่เข้าสู่บ้านระเบียบวาทศิลป์ค่ะคนต่อไปก็บอกว่ายินดีต้อนรับค่ะอีกคนต่อไปนะครับเป็นแฟนตัวยงของระเบียบวาทศิลป์นะครับก็บอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านอันแสนอบอุ่นมหาวิทยาลัยหมอลำเรื่องต่อกรทำนองขอนแก่นครับพระเอกโบ้ครับผมโอ้คอมเมนต์เยอะแยะมากมายเลยนะครับจากแฟนคลับนะครับแล้วก็ต้องมารอติดตามกันว่าจะเป็นยังไงหลังจากที่พระเอกโบ้วัชระนะครับผมก็ได้ประกาศขึ้นกับวงระเบียบวาทศิลป์เนาะระเบียบวาทศิลป์เนี่ยเราก็รู้อย่างฉายาก็คือมหาวิทยาลัยหมอลำเป็นวงที่สร้างสรรค์ศิลปินเยอะแยะมากมายในวงการหมอลำที่มาเรียนรู้จากระเบียบที่เป็นลูกพ่อเอ๊ะเนี่ยต่างออกไปจากพ่อเอ๊ะเนี่ยก็ไปตั้งวงกันหลายๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นคุณบอยสิริชัยคุณนกพงศกรนะครับแล้วก็เป็นคุณแมนจักรพันธ์นะครับคุณบูธจักรพันธ์นะครับผมก็เป็นหัวหน้าวงทั้งนั้นเลยแล้วก็ศิลปินที่ยังอยู่กับระเบียบวาทศิลป์นี่ก็เป็นศิลปินล้วนแต่มีคุณภาพทั้งนั้นเลยเรามารอดูกันว่าคุณโบ้วัชระมาในสายงานใหม่เนี่ยก็คืออาจจะเป็นอาจจะไม่ได้ใหม่มากหรอกแต่ว่าคือเปลี่ยนแนวครับจากที่อยู่ที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงเมื่อก่อนพระเอกโบ้วัชระก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากสร้างชื่อเสียงไว้บนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงมากมายเลยจนมีแฟนคลับ FC รักพระเอกโบ้วัชระมากเลยนะครับผมแล้วก็บ้านของส
สาวน้อยเพชรบ้านแพงก็เป็นบ้านที่อบอุ่นหลังนึงแต่พระเอกโบ้วัชระก็มีความฝันที่อยากจะมาเรียนอยากจะมาเรียนมาฝึกลำเรื่องต่อกรทำนองขอนแก่นนะครับผมจากทางระเบียบวัฒนศิลป์นะอันนี้ก็เราก็ต้องมาตามรอให้กำลังใจพระเอกโบ้กันต่อไปว่าจะเป็นยังไงเชื่อว่าระดับดีกรีพระเอกโบ้วัชระแล้วน้ำเสียงเนี่ยไม่ธรรมดาอยู่แล้วแล้วก็หน้าตานี่ก็คือหล่อเหลาเนาะแฟนคลับ FC ก็ต่างเทใจให้พระเอกโบ้กันเยอะมากมารอดูกันว่าเส้นทางสายนี้ที่พระเอกโบ้วัชระเลือกที่มาอยู่ระเบียบวัฒนศิลป์และทางระเบียบวัฒนศิลป์ให้โอกาสได้ต้อนรับพระเอกโบ้อย่างอบอุ่นเนี่ยจะเป็นยังไงเรามารอติดตามกันต่อไปนะครับผมว่าฤดูกาลหน้าระเบียบวัฒนศิลป์พอได้พระเอกโบ้มาเสริมทัพแล้วระเบียบวัฒนศิลป์จะเป๊ะจะปังขนาดไหนแต่พื้นฐานแล้วนะระเบียบวัฒนศิลป์เนี่ยเป็นเวทีที่มีมาตรฐานดีอยู่แล้วมีมาตรฐานดีในเรื่องของโชว์ในเรื่องของศิลปินทุกคนในเรื่องของแดนเซอร์ลายเต้นของระเบียบวัฒนศิลป์คือสุดยอดมากแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องชุดเรื่องฉากแสงสีเสียงเครื่องเสียงเงี้ยระเบียบวัฒนศิลป์ก็ไม่แพ้ใครแล้วก็ศิลปินทุกคนของระเบียบวัฒนศิลป์เนี่ยเยอะแยะมากมายแต่มีคุณภาพทุกคนจนถูกเรียกเป็นฉายาว่าหมอลำดาราเพราะว่าแต่ละคนนี่สวยหล่อกันทั้งนั้นเลยเนาะเราก็มาให้กำลังใจกันนะครับให้กำลังใจพระเอกโบ้วัชระกันว่าจะเป็นยังไงบ้างอันนี้พ่อเอ๊แชร์ออกมานะครับพ่อเอ๊อ่ะขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ของพ่อเอ๊เนาะคอมเมนต์ใต้โพสต์ของพ่อเอ๊นะครับก็มีคอมเมนต์แรกนะครับบอกว่ายินดีต้อนรับครับคนที่2ก็บอกว่ายินดีต้อนรับสู่ครอบครัวระเบียบวัฒนศิลป์ครับคนต่อไปก็บอกว่าค่อนข้างตกใจแต่ก็ยินดีกับคุณพ่อสู้ๆเด้อพระเอกโบ้สั้นยินดีต้อนรับลูกชายมาเสริมทัพปีนี้ปังกว่าเก่าแน่นอนคนนี้ก็มาถามว่าน้องชายมาจากสาวน้อยใช่ไหมก็มีคอมเมนต์ตอบกลับบอกว่าใช่ครับแล้วก็คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าสู้ให้ถึงฝันนะครับนี่ครับคอมเมนต์ให้กำลังใจเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมหลังจากที่พระเอกโบ้อำลาจากวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงอยู่มา5ปีเนาะพี่น้องเนาะอยู่มา5ปีก็ถือว่าได้รับเขาเรียกว่าได้รับความรู้มาจากทางสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็เยอะพอสมควรแล้วก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงก็เป็นหมอลำเพลินอันดับต้นๆของประเทศนะครับผมที่สร้างสรรค์ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานให้แฟนคลับ FC ก็ได้รู้จักกันได้รู้จักหมอลำเพิ่มมากขึ้นแล้วล่าสุดนี่ก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงก็กำลังดังกำลังเป็นกระแสอยู่แต่พระเอกโบ้ก็ได้ตัดสินใจแล้วเนาะที่จะอำลาวงจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็มาขึ้นกับระเบียบวัฒนศิลป์ยังไงเราก็ต้องติดตามพระเอกโบ้วัชระบนระเบียบวัฒนศิลป์นะครับวันนี้บ่าวโจ้ดีไซน์นะครับก็ได้นำข่าวสารเกี่ยวกับวงการหมอลำที่เป็นกระแสที่ร้อนแรงอยู่ในตอนนี้นะครับผมเป็นข่าวด่วนข่าวฮอตจริงๆผมอ่านผมเห็นผมตอนแรกก็ตกใจเอ๊ะจะใช่พระเอกโบ้วัชระไหมอะไรอย่างนี้พอเรามาอ่านเนื้อความอ่านโพสต์จริงๆแล้วโอ้พระเอกโบ้วัชระมาขึ้นกับระเบียบวัฒนศิลป์จริงๆอันนี้ก็ต้องให้กำลังใจพระเอกโบ้วัชระต่อไปแล้วก็ต้องมาจับตัวจับตาดูกันนะครับว่าระเบียบวัฒนศิลป์หลังจากได้พระเอกโบ้วัชระมาเสริมทัพแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมจะเป๊ะจะปังขนาดไหนฤดูกาลหน้ารอดูเลยแต่ผมเชื่อว่าเป๊ะปังอลังการกว่าเดิมแน่นอนครับผมระเบียบวัฒนศิลป์เขามีมาตรฐานที่เขาพัฒนาขึ้นทุกปีต่อให้มาตรฐานของระเบียบวัฒนศิลป์ทุกๆปีมาตรฐานดีอยู่แล้วแต่ไม่ได้หยุดที่จะพัฒนาเขาเรียกว่าเทคโนโลยีไปถึงไหนระเบียบวัฒนศิลป์ก็พัฒนาไปถึงที่นั่นเนาะพี่น้องเนาะอ่ะหมอลำที่เก่าแก่ที่แบบว่าสร้างมาแบบหลายสิบปีมีชื่อเสียงโด่งดังมาหลายสิบปีแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในอันดับต้นๆของหมอลำในประเทศอยู่แสดงว่าระเบียบวัฒนศิลป์เองเขาไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาตัวเองเลยนะครับเรามาให้กำลังใจกันนะครับฤดูกาลหน้ามารอดูกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ของบ่าวโจ้ดีไซน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ่าวโจ้ดีไซน์ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ